ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณที่เรื่องของสาวท้องทิพย์ที่จังหวัดสุพรรณบุรีกันบ้างนะคะหลังจากที่บอกว่าท้องลูกเสียชีวิตและศพหายล่าสุดสารภาพว่าเป็นการสร้างเรื่องขึ้นมานะคะตำรวจสุพรรณบุรีเตรียมแจ้ง2ข้อหาเธอบอกว่าที่ทำไปกลัวสามีไม่รักนะคะแล้วก็สามีไม่ได้รู้เห็นอะไรด้วยค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานางสาวกรกนกเพิ่มหิรันคุณแม่ท้องทิพย์ก็มารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองสุพรรณบุรีแล้วนะคะเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหา2ข้อหาด้วยกันก็คือแจ้งความเท็จแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานค่ะโดยเจ้าตัวยอมรับทุกข้อกล่าวหาแล้วก็มาพิมพ์ลายนิ้วมือรับคำสารภาพแล้วค่ะหลังจากการรับทราบข้อกล่าวหานะคะนางสาวกรกนกเปิดใจยอมรับว่าตอนนี้ก็เครียดนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันว่าตัวเองเนี่ยท้องจริงๆแต่ว่าได้แท้งไปก่อนค่ะส่วนเหตุผลที่ต้องแกล้งทำเหมือนท้องต่อเพราะว่ามีหลายเหตุผลส่วนหนึ่งก็คือไม่อยากให้สามีเนี่ยผิดหวังเพราะว่าสามีเนี่ยตั้งความหวังกับการมีลูกไว้มากค่ะยืนยันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดสามีไม่มีส่วนรู้เห็นค่ะว่าไม่บอกกับทางสามีไปเลยว่าแท้งทำไมไม่มีหลายเหตุผลหนูถึงได้บอกว่าเดี๋ยวรอหนูแถลงทีเดียวรู้ทั้งหมดเลยดีกว่าพี่มีเรื่องเงินอยู่ด้วยไหมครับไม่มีค่ะไม่มีเรื่องเงินแน่นอนค่ะอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้นางสาวกรกนกและสามีก็วางแผนกันว่าจะมีการแถลงข่าวอย่างละเอียดเลยนะคะที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชแต่ก็มีข้อมูลออกมาคุณผู้ชมว่าทางโรงพยาบาลไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ในการแถลงข่าวเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีส่วนรู้เห็นอะไรกับเธอด้วยกับเหตุการณ์นี้ค่ะทางคู่สามีภรรยาท้องทิพย์ก็เลยมีการเปลี่ยนสถานที่แถลงข่าวนะคะเป็นที่บริเวณเทศบาลสวนแตงในช่วงบ่ายของวันนี้แทนค่ะเดี๋ยวมีความคืบหน้ายังไงรายงานให้ทราบกันต่อย้ำอีกครั้งว่าคุณจะต้องไม่โกหกซ้ำซ้อนนะฮะโกหกครั้งเดียวนี่ก็เจ็บมากพอแล้วนะถ้าคุณไปกุเรื่องโกหกซ้ำอีกและจับโป๊ะได้อีกเนี่ยคราวนี้การให้อภัยจะเกิดขึ้นได้ยากมากนะครับฝากเอาไว้ด้วยเรื่องนี้สวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ